มิกบรมวุฒิถึงเดือดโดนหลอกสั่งปูไข่ดองสุดท้ายไม่มารับเสียหายเป็นแสนหลังจากธุรกิจขายอาหารทะเลครับอย่างปูไข่ดองกำลังพุ่งแบบสดโดยเป็นการลงทุนโรงแรงของคู่สามีภรรยาครับอย่างมิกบอลโลมูดฮิรัญญทิติและดาราสาวอย่างเบนซ์พชิตาซึ่งเป็นการทำร้านอาหารออนไลน์ครับที่สามารถโทรสั่งได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ทว่าล่าสุดนั้นครับดูเหมือนจะเจอปัญหาเข้าเต็มๆซะแล้วเมื่อดารานมอย่างมิกบอลโลมูดฮิรัญญทิตินั้นครับโพสต์ข้อความลง IG โดนหลอกสั่งอาหารแต่สุดท้ายไม่มีใครมารับของทำให้ข้าวของที่เตรียมไว้เสียหายจำนวนมากโดยหนุ่มมิกนะครับโพสต์ระบุว่าถ้ามีคนมาหลอกสั่งของจากเราเป็นอาหารจำนวนมากมายเป็นร้อยๆกล่องโดยบอกว่ากระทรวงจุดๆมีการจัดงานสำคัญพอถึงเวลาจริงกลับกลายเป็นว่าทางกระทรวงแจ้งมาว่าไม่มีการจัดงานและบุคคลนี้ลาออกจากกระทรวงไปนานแล้วเราสามารถจัดการยังไงได้บ้างครับรบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับซึ่งหนุ่มมิกนะครับเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีหาตัวผู้กระทำผิดที่สน.พหลโยธินหลังถูกหลอกสั่งปูไข่เยิ้มให้ไปส่งที่กระทรวงแรงงานรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทงานนี้ครับซึ่งก็ทำให้มีหลายคนนะครับเข้ามาให้คำแนะนำโดยบางคนก็บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ